ไบรท์วิชิรวิทย์ประกาศเตรียมจัดแฟนมีตติ้งนะฮะสิ้นปีนี้เรียกได้ว่าแฟนๆนะฮะก็ต้องเริ่มวอร์มนิ้วเตรียมกดบัตรกันให้พร้อมนะครับเมื่อศิลปินสุดฮอตอย่างพี่ไบรท์วชิรวิชิวอารีที่ผันตัวมาทำค่ายคราวน์ไนน์เอนเตอร์เทนเมนต์ดูแลตัวเองนะครับก็ได้ออกมาประกาศเตรียมจัดแฟนมีตติ้งสิ้นปีนี้โดยพี่ไบรท์นะฮะก็ได้เผยผ่านทางรายการ The Driver EP ที่211นะครับว่าแฟนมีตติ้งจะ2รอบนะครับรอบละ 5,000 คนและน่าจะมีไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้มาที่ไทยนะครับส่วนแฟนมีตติ้งผมจะลองทำอะไรใหม่ๆนะครับทั้งเบนิฟิตที่คิดก็ไม่ได้เหมือนที่เคยทำมานะครับรวมถึงรูปแบบงานผมตามใจตัวเองผมชอบมากเลยพอผมออกมาทำเองมันดูไม่มีฟอร์มนะครับผมรู้สึกว่ามันเป็น2ชั่วโมงที่ผมอยู่กับคนที่เป็นเหมือนครอบครัวผมแฮปปี้นะผมรู้จักแฟนว่าเขาเนเจอร์เป็นยังไงแล้วผมคิดว่าสิ่งที่ผมให้ไปน่าจะแฮปปี้กันน่าจะเป็น2ชั่วโมงที่มีความสุขสุดๆถ้าให้ผมบอกคอนเซปต์นะครับคอนเซปต์มันคือ Bryce Home Party ครับเหมือนมาเที่ยวบ้านผมสำหรับแฟนมีตติ้งนะครับ Bryce Home Party นะฮะก็จะจัดขึ้นในวันที่23และ24ธันวาคมนี้นะครับขอบคุณข้อมูลดีๆจาก True ID และขอบคุณเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ